เขียวปะเนี่ยเขาเป็นใบเตยแล้วหน้าวิวมันน่าจะเป็นสีเขียวอ่ะนี่เสร็จแล้วรู้สึกนะคะสีเขียวนี่โอ้โหสีเหลืองว่าแต่พี่โต้หายไปไหนอ่ะเออใช่เห็นพี่โต้บอกว่าไปหาสีอ่ะสีอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไปหากันไหมสวัสดีครับตอนนี้เหล่าเรนเจอร์กำลังขมักขม้นในการสกัดสีจากธรรมชาติกันอยู่พี่โต้เองก็หาสีเพิ่มได้อีกหนึ่งสีน้องครับพี่โต๊ะเจอสีฟ้าแล้วจริงเหรอใช่ไปช่วยเก็บหน่อยครับทางนี้เลยทางนี้เลยตรงนี้นี่นี่นี่มาตรงนี้นี่เดี๋ยวเราช่วยกันเก็บใบนี้ไปทำสีฟ้ากันมันสีเขียวไม่ใช่เหรอพี่โต๊ะสีเขียวอ่ะสีฟ้าเชื่อพี่โต๊ะสิมันจะกลายเป็นสีฟ้าได้ไงคะเนี่ยหนูถูๆแล้วมันก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เลยเนี่ยไม่เห็นมีสีฟ้าเลยพอบดมันก็กลายเป็นสีเขียวนะคะใช่สีเขียวมันไม่มีทางเป็นสีฟ้าได้หรอพี่โต๊ดใบนี้นี่แหละเชื่อพี่โต๊ดสิไม่เชื่อไม่เชื่อน้องๆทางบ้านล่ะครับเชื่อหรือเปล่าว่าสีฟ้าเนี่ยได้มาจากใบไม้ใบนี้เคยเห็นสีฟ้าที่อยู่ในธรรมชาติกันบ้างไหมพวกนี้ไม่น่าจะเอามาสกัดเป็นสีฟ้าได้จริงหรือไม่ใบไม้ใบนี้ให้สีฟ้าได้ถ้าเป็นจริงแล้วก็มันคือใบอะไรกันนะแล้วเราต้องตัดยังไงเหรอคะเราก็จะใช้ใบมันนะคะเนี่ยค่ะใบแต่ว่าอายุมันต้องได้ครบกำหนดมันนะคะประมาณสัก3เดือนครึ่งถึง4เดือนเราถึงจะตัดเอาใบไปใช้ได้ค่ะเวลาตัดเราก็ตัดแบบนี้ช่วงนี้มันออกลูกแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็ตัดกิ่งออกมันมาได้เลยค่ะแล้วต้องตัดเยอะแค่ไหนอะคะก็ใช้เยอะนะคะเป็นถังๆเลยอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าในแต่ละใบเนี่ยมันมีสีอยู่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แบบจำนวนมากเพื่อที่จะได้เป็นสีฟ้าที่เราอยากได้ใบเขียวๆที่เรากำลังเก็บกันนี้คือใบของต้นครามเพื่อนๆคงรู้จักสีฟ้าครามกันใช่ไหมคะคำว่าครามก็มาจากชื่อของต้นครามนี่แหละค่ะอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าใบสีเขียวแบบนี้จะมีสีฟ้าออกมายังไงนะมาแล้วค่ะวิธีการของมันก็คือเราจะเอาใบนะคะแล้วก็กำมาแบบนี้แล้วก็หักมันสักครึ่งหนึ่งนะคะใส่ลงไปในถังนะคะเพราะว่าเราจะต้องแช่มันในน้ำเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาใบคามที่เราเก็บได้ทั้งหมดเนี่ยค่ะอัดลงไปในถังนี้ให้เต็มแล้วเราก็จะเติมน้ำตามลงไปนะคะงั้นเรามาช่วยกันเริ่มไม่แล้วมันจะเป็นสีฟ้าได้ไงเพราะใบมันเป็นสีเขียวอ่ะนั่นสิคะแต่ผมว่าน่าจะมาจากก้านครับหนูว่าน่าจะออกมาจากน้ำจากใบข้างในของมันนะคะใช่หนูก็คิดว่าน่าจะมาจากใบเพราะว่าต้นไม้หลายชนิดที่มันมีสีมันก็สีออกมาจากใบพอเราใส่ใบไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำให้เต็มแต่ว่าสีเนี่ยมันจะยังไม่ออกมาให้เราเห็นเร็วนะคะเราจะต้องแช่ไว้อย่างน้อยเนี่ยคืนนึงแล้วสีที่อยู่ในใบเนี่ยค่ะมันจึงจะค่อยๆละลายน้ำออกมาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันใช้เวลาเนาะพี่ก็เลยแช่ไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้เห็นเลยว่าหลังจากเราแช่แล้ว1คืนนะคะน้ำที่ได้มามันจะเปลี่ยนสีเป็นอะไรค่ะเป็นยังไงอันนี้คือวันเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คืนนึงมันดูแบบเหมือนไม่ใช่สีแต่มันก็เขียวอยู่อ่ะมันเหมือนกับเป็นอมฟ้าเปล่า
นี่มันก็ยังออกเป็นสีเขียวอยู่พี่คะหนูอยากลองเอาผ้ามาลองย้อมดูอะค่ะอยากรู้ว่าสีเนี่ยมันจะติดหรือเปล่าได้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นขั้นตอนแรกนะของการสกัดคามแต่เดี๋ยวเราลองเอาฝ้ายมาย้อมดูก่อนว่ามันติดหรือเปล่าค่ะเราฝ้ายหน้าตามันจะเป็นยังไงน่าจะคล้ายๆเพราะว่ามันน่าจะเป็นเหมือนได้ปะเราก็ว่าน่าจะคล้ายเหมือนนุ่นนะอยากรู้ใช่ไหมไปดูของจริงเส้นใยขาวๆในดอกฝ้ายนี่แหละที่เอาไปทอเป็นเสื้อผ้าได้เดี๋ยวเราจะเอาใยฝ้ายไปจุ่มในน้ำคามเพื่อย้อมสีกันเต็มเลยได้ฝ้ายมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองย้อมดูแต่ก่อนจะย้อมเราต้องดึงมันออกมาจากเมล็ดก่อนนะคะเด็กๆช่วยพี่ดึงดึงออกมาให้มันเป็นปุยๆอย่างนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่จะให้เด็กๆเล่นเลยด้วยการเอาฝ้ายเนี่ยนะคะจุ่มลงไปในนี้เฮ้ยมันเป็นสีเขียวลองดูนะคะลองทำกันดูพยายามแรงๆสิติดไหมมันสีไม่ค่อยออกเป็นสีไม่ค่อยออกเป็นสีคามันก็ไม่ค่อยติดด้วยใช่แล้วมันจะย้อมผ้าได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จะได้ได้สีฟ้าครามจากธรรมชาติมาแล้วจะทำยังไงให้สีครามติดอยู่กับเนื้อผ้าได้กันเนี่ยลืมอะไรไปหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เราย้อมจากอันนี้แล้วเป็นไงคะย้อมไม่ได้ค่ะย้อมไม่ได้ที่ย้อมไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่กลายเป็นสีที่จะย้อมได้จริงๆนะคะสีที่ย้อมได้จริงๆคืออันนี้เห็นไหมว่ามันทำไมเนี่ยสีมันน้ำตาลโอ้โหมันมีฟองเต็มไปหมดใช่แล้วมันก็เป็นสีนี้ด้วยมันเหมือนเอาไปดองว่าในกระบวนการทำผ้าย้อมคามเนี่ยอย่างที่พี่ใส่เนี่ยค่ะค่ะมันจะต้องผ่านขั้นตอนทั้งหมดเนี่ย3ขั้นตอนนะคะเราถึงจะได้สีย้อมตัวนี้มาสำหรับการย้อมผ้าที่เด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นี้คือการทำขั้นตอนที่1นะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำขั้นตอนต่อไปก็คือการภาษาชาวบ้านเขาเรียกการตีคามค่ะเคยเจียวไข่ไหมเคยค่ะเราต้องทำไงเอาซ่อมไปตีมานะคะหลักการเดียวกันนะคะเราจะทำแบบนั้นกับน้ำคลามเพียงแต่ว่าเราจะต้องเติมอย่างอื่นเพิ่มลงไปด้วยเพื่อเปลี่ยนไอ้น้ำสีเขียวๆเนี่ยให้กลายเป็นสีขาวค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเหลือแต่น้ำอันนี้ปุ๊บเราก็จะต้องเติมนะคะปูนแดงมันนิ่มๆเหมือนแบบมันก็เหมือนคล้ายๆคล้ายๆแป้งคล้ายๆดินเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เข้าไปในนี้คนๆมานิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาอันนี้ตีอันนี้ต้องยืนอุ้ยโอ้ยโอ้ยคือเป็นสีฟ้าแล้วนะคะมันเป็นฟองๆตีไปเรื่อยๆประมาณ20นาทีนะคะเสร็จแล้วพอเราตีจนฟองมันยุบไปแล้วค่ะไอ้สีครามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ละลายน้ำสุดท้ายเนี่ยมันจะตกกลับลงไปที่ก้นของกระถางจับดูเหมือนดินเหมือนกับดินเหนียวเลยอันนี้ก็คือหลังจากที่เรากรองแล้วแล้วเราก็ทิ้งไว้1วันให้มันแห้งเดี๋ยวพอเราได้อันนี้เสร็จแล้วใช่มั้ยคะเราก็จะเอาตัวนี้มาทำขั้นตอนที่3เขาเรียกว่าการหมักคลามวิธีการทำน้ำให้เป็นด่างก็คือการใส่ปูนแดงตัวเดียวกับที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี้เอาใส่ไปเลยนะคะส่วนผสมที่เราจะใช้หมักก็จะมีอยู่2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือมะขามเปียกต้มสุกกับส่วนผสมอีกอย่างนึงก็คือน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็เลือกใช้สีแดงน้ำตาลธรรมชาติที่เราเห็นข้างบนเนี่ยฟองๆพวกนี้อันนี้คือสีครามแล้วที่มันเป็นสีฟองมาเป็นสีครามแต่น้ำมันเป็นสีเหลืองเพราะว่าสีที่มันกระจายตัวอยู่บนผิวน้ำเนี่ยมันโดนอากาศอยู่ตลอดเวลามันก็เลยเป็นสีครามนี่เรามาดูว่าถ้าเรามีผ้าแบบนี้แล้วเราอยากย้อมเนี่ยผ้าเราจะเป็นสีอะไรนะคะใครขยับให้พี่หน่อยขยับเร็วช่วยกันอุ้ย
เฮ้ยมันกลายเป็นคะสีสวยมากเลยอ่ะใช่เฮ้ยสวยอ่ะสังเกตไหมว่าพอเรายกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเหลืองอยู่แป๊บเดียวแล้วพอเราอย่างแค่เราแบมือออกอ่ะมันก็เริ่มเขียวแล้วก็เป็นสีฟ้านะคะสีครามเกิดในอากาศนะคะเกิดเมื่อมันทำปฏิกิริยากับอากาศแล้วเห็นไหมมันจะมีส่วนที่เป็นเหลืองๆอยู่ค่ะนะคะอันนี้คือมันยังโดนออกซิเจนน้อยนะคะเราก็ต้องคลี่ผ้าออกมาให้โดนออกซิเจนให้มากที่สุดนะคะจะต้องทิ้งผ้าไว้สัก5นาทีนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าสีย้อมสีเหลืองของเราเนี่ยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเนี่ยสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวถ้าเราล้างน้ำดูนะคะเราก็จะยิ่งมันเห็นมันชัดขึ้นว่ามันเป็นสีอะไรสีมันจะไม่มีสีฟ้าตกกลับลงมาเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างใสนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสีครามเนี่ยก็เข้มขึ้นเนาะเจ๋งอันนี้เราย้อมแค่30วินาทีนะคะหรือว่ามันเป็นแบบว่าสีธรรมชาติมากเลยอ่ะใช่ค่ะน่ามหัศจรรย์มากเลยครับจากสีเหลืองกลายเป็นสีครามได้ครับเรารู้เลยว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะชิโกะเห็นบางคนนะคะเขาก็ใช้แบบสีที่มันไม่ใช่สีที่มาจากธรรมชาติอะค่ะแล้วก็ไปทำเสื้อผ้ามันก็ไม่ดีต่อผิวเราในที่สุดเราก็ได้สีฟ้าครามจากธรรมชาติแล้วใครจะรู้ว่าใบไม้สีเขียวๆเนี่ยจะมีความลับของสีฟ้าซ่อนอยู่น่าทึ่งเนาะสวยไหมสวยค่ะที่ใบครามจะกลายเป็นสีย้อมผ้าได้นั้นต้องผ่านขั้นตอนมากมายทุกขั้นตอนเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีที่น่าทึ่งเมื่อได้น้ำที่แช่ใบครามไว้หนึ่งคืนสิ่งแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือปูนแดงเมื่อใส่ปูนแดงลงไปจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันชัดๆปูนแดงมีฤทธิ์เป็นด่างจะเข้าไปจับสีครามที่แขวนลอยอยู่ในน้ำให้ตกตะกอนและทำให้ครามมีสีที่สดขึ้นแต่ครามที่เราเห็นนี้ยังไม่ใช่สีครามที่ย้อมผ้าได้ต้องใส่น้ำมะขามเปียกและน้ำตาลทรายแดงลงไป2 อย่างนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะน้ำมะขามเปียกมีฤทธิ์เป็นกรดกับน้ำตาลทรายแดงที่เป็นอาหารชั้นดีสำหรับการหมักจุลินทรีย์ในน้ำครามดูเราจะต้องทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีมากมายในการย้อมครามเพราะอะไรกันนะครามเป็นพืชที่มีสารอินดิแคนซึ่งเป็นสารผสมอยู่ในใบสารนี้จะไม่ละลายในน้ำเราต้องนำใบครามมาผ่านการแช่น้ำทิ้งเอาไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมจะทำให้สารอินดิแคนแตกตัวออกมาเมื่อเราตีอัดอากาศเข้าไปให้เกิดออกซิเจนก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเคมีให้เกิดสีฟ้าครามหรืออินดิโก้บลูขึ้นการเติมปูนแดงลงไปทำให้ตกตะกอนเกิดเป็นก้อนโคลนสีฟ้าครามแต่ยังใช้ย้อมผ้าไม่ได้เพราะสารจะไม่แทรกซึมติดเข้าไปในเนื้อผ้าต้องเติมกรดอย่างมะขามเปียกเพื่อลดความเป็นด่างและใส่น้ำตาลทรายแดงเพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์ในน้ำครามจะช่วยเปลี่ยนให้อินดิโก้บลูกลายเป็นน้ำย้อมครามสีเหลืองอมเขียวหรือที่เรียกกันว่าอินดิโก้ไวท์สารเคมีนี้
จะสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อผ้าได้สุดท้ายผ้าที่ชุบน้ำครามขึ้นมาโดนออกซิเจนในอากาศอีกครั้งมันก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นอินดิโก้บลูให้สีฟ้าครามที่ติดอยู่ในเนื้อผ้าได้เหมือนกับเล่นมายากลยอมยากขนาดนี้แล้วสีครามมีดีอะไรทำไมคนโบราณถึงนิยมเอามาทำเป็นสีย้อมผ้ามาทำการทดลองนี้ไปพร้อมกันตัดผ้าชนิดเดียวกัน4สีขาวดำแดงและสีครามให้มีขนาดเท่ากันวางเครื่องวัดอุณหภูมิไว้ใต้ผ้าทั้ง4ผืนแล้วใช้ไฟส่องลงไปที่ผ้าให้เกิดความร้อนเป็นเวลา5นาทีมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิจากเครื่องวัดใต้ผ้าทั้ง4ผืนนี้บอกเราว่าผ้าสีดำร้อนที่สุดสีที่ร้อนรองลงมาก็คือสีแดงสีครามและสีขาวเห็นแบบนี้ก็พอจะเดาคำตอบกันออกแล้วใช่ไหมสีครามมีคุณสมบัติพิเศษคล้ายกับสีขาวคือสามารถสะท้อนแสงแดดได้ดีและไม่ดูดกลืนความร้อนจากคลื่น UV จึงนิยมนำมาย้อมผ้าสำหรับสวมใส่เหมาะกับเมืองร้อนอย่างบ้านเราและสามารถใส่ทำงานกลางแดดได้ดีนั่นเองมาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้คิดว่าผ้าชนิดใดย้อมสีครามติดได้ดีที่สุดสาเหตุเพราะอะไรอุ้ยสวยอ่ะโอ้ยสวยมากสาโอ้โหเออนี่ก็น่ารักพี่แอนคะแล้วเราทำให้มันเป็นพวกลวดลายได้ยังไงเหรอคะมันก็จะมีเทคนิคอะค่ะวิธีแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการรัดหรือมัดกันวิธีการมัดนะคะจับผ้าให้มีลักษณะเป็นยอดแหลมแบบนี้แล้วก็รัดหรือมัดมาด้วยหนังยางง่ายสุดแล้วมัดให้มันเป็นจุกแบบนี้หรืออีกเทคนิคนึงที่ง่ายที่สุดเลยอันนี้ง่ายมากๆเลยเขาเรียกว่าเทคนิคขยำนะคะเราจะขยำผ้าก้อนจนผ้ามันทำไมคะเล็กมันจนผ้ามันยับยับเป็นก้อนแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาหนังยางรัดมันไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้พี่จะย้อมให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าย้อมมาแล้วเป็นยังไงย้อมด้วยสีครามธรรมดาก็ว่าสวยแล้วยังมีเทคนิคสร้างลวดลายสีครามบนผ้าได้อีกเรื่องความคิดสร้างสรรค์เหล่าเรนเจอร์สไม่ยอมใครอยู่แล้วพวกเขายังท้าทายตัวเองด้วยการตั้งใจทำอะไรที่ไม่มีใครเหมือนอยากทำเป็นรูปหน้ายิ้มครับเพราะว่าหน้ายิ้มเนี่ยจะทำให้เราสดชื่นเพราะมันยิ้มไงครับถ้าเป็นหนูอยากทำเป็นลายพระจันทร์ค่ะผมอยากทำเป็นรูปนิ้วโป้งครับเพราะว่าจะได้สู้ๆตลอดเวลาครับหนูอยากลองทำลวดลายค่ะหนูอยากทำลวดลายที่มันเป็นมัดย้อมอะค่ะหนูรู้สึกว่ามันง่ายแล้วก็หนูก็ทำได้ค่ะแทนจะทำเป็นรูปอะไรเขาคิดว่าเขาจะทำเป็นรูปนิ้วโป้งนิ้วโป้งว่าดิแล้วของเขาอยากทำเป็นแบบนี้อันนี้คือผ้าใช่ไหมแล้วเราก็ใช้หลอดอะเป่าสีแล้วก็แบบให้มันเป็นเหมือนแบบกระเด็นออกมาใช่ของเราก็น่าจะเป็นรูปหน้ายิ้มอ่ะเนี่ยตรงนี้แล้วของเราคิดว่าจะทำเป็นรูปอย่างเงี้ยก็ทำเป็นรูปแบบพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวงั้นเรามาเลือก2อันดีกว่าไม่ต้องเลือกหรอกก็เอาของทุกคนมารวมกันเลยอันนี้น่าจะเข้ากับอันเนี้ยโอเคว่ามันเป็นลวดลายงั้นเราเขาคิดว่าเอาดวงจันทร์เป็นดวงเลยไหมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นดวงจันทร์แล้วก็ข้างในก็เป็นนิ้วโป้ง
ช้อย่างนี้ก็ได้นะก็คือแบบว่าเอาโฟมยางอ่ะมาทำเป็นรูปพระจันทร์แล้วแต่ว่าด้านในของพระจันทร์อ่ะต้องมีช่องว่างให้นิ้วโป้งมันเข้าไปอยู่ได้ด้วยงั้นเขาตัดนะแล้วเต็งเย็บผ้าได้ไหมเขาตัดเย็บอีหรือว่าเราจะทำตรงหน้ายิ้มให้มันเป็นวงกลมด้วยเราก็น่าจะหาอะไรวงกลมอะไรใหญ่มาแล้วก็หนังยางโอเคเราต้องพับแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางใช่ป่ะบิดนะบิดเฮ้ยเป็นรูปนิ้วโป้งจริงด้วยเป็นแบบที่เราคิดเลยไหมแบบนี้เป็นแบบที่เราคิดแต่ว่าหนูคิดว่าไอ้วงกลมตรงเนี้ยมันน่าจะขยับเข้ามาเพราะว่าคิดว่าพวกหนูน่าจะมัดลึกเกินไปลึกเกินไปแล้วเดี๋ยวจะทำอีกวงไหมเราน่าจะแก้มาอีกผืนครับอีกผืนหนึ่งโอเคได้เลยไปคือว่าตอนแรกใช่ไหมคะเราเนี่ยเอามะนาวเข้าไปอยู่ในผ้าแล้วก็มัดหนังยางครับใช้ฟิวเจอร์บอร์ดตัดเป็นรูปปากให้มันคมๆแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาหนีบเพื่อยึดติดกันค่ะแล้วก็เอาไปจุ่ม30ต้อง130ดูออกเลยอ่ะดูออกเลยว่าเป็นตาโหดูออกเลยว่าเละยังไงขำอะไรเกิดอะไรขึ้นใช่ตอนแรกบอกว่าเป็นฟิลกู้ใช่ไหมคะใช่อันนี้ฟิลแบดฟิลแบดคือมันโดนคือมันซึมอะค่ะอยู่ที่เรามัดแน่นไม่แน่นด้วยปะใช่ค่ะด้วยใช่ไหมมันเลยซึมเข้าไปเลยไม่เป็นรูปใช่ไหมงั้นเราแก้ไขไงดีเราก็จะใช้หนังยางค่ะมัดเป็นตาแทนเพราะตอนแรกเราใช้มะนาวใส่เข้าไปอ๋อลูกใหญ่ใช่ค่ะโอเคสู้ๆครับเราเลยเอาโฟมยางเนี่ยมาตัดเป็นรูปปากแล้วก็เย็บแล้วก็ทำเหมือนวิธีการนั้นค่ะแล้วทางตานะคะเราก็ไม่ได้ใส่อะไรลงไปมัดหนังยางอย่างเดียวค่ะมันก็จะออกมาเป็นดำๆแล้วขอบๆก็ขาวๆค่ะคิดว่ามันจะดีกว่าเดิมไหมน่าจะดีกว่าเดิมเย้เสร็จเลยว้าวมาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาแกะทีละทีมดีกว่าทีมไหนก่อนดีอันนี้ก่อนดีกว่ามาลุ้นกันช่วยกันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวขอดูอันแรกเป็นไงนี่คือความตั้งใจอยากให้ได้แบบนี้อันแรกมันไม่ค่อยเป็นวงกลมใช่ไหมใช่ใช่อ่ะโอเคอีกหนึ่งทีมเอาล่ะอ่ะให้ดูอันแรกขอดูอันแรกก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงเพิ่งแกอันแรกสวยมากเลยอันแรกคือต้องบอกก่อนว่าเป็นรูปอะไรตั้งใจจะทำเป็น smiley face ค่ะแต่ว่าหน้ายิ้มใช่ไหมดูไม่ออกเลยเราก็เลยทำการแก้ไขใช่ค่ะเป็นอันนี้ค่ะซึ่งอันนี้จะสวยกว่าเดิมลองดูมาปากมาแล้วนี่เอาพลีออกมาให้เห็นภาพเลยนะดูฝั่งดูฝั่งให้ถูกต้องก่อน1 2 3เปิดว่าไหนเอ๊ smile แบบ smile โอ้ยแจ๋วมากนี่เดี๋ยวถามพี่แอนหน่อยดีกว่าครับว่าผลงานของน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ดูจากความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆเนี่ยโอเคเลยนะคะคเพราะว่าคือนอกจากจะทำเป็นลวดลายแล้วเนี่ยเขายังสร้างเรื่องราวของลวดลายนั้นด้วยซึ่งอันนี้พี่ว่าโอเคส่วนเทคนิคเนี่ยอันนี้พี่ว่าถ้าอยากจะให้มันออกมาสวยงามประณีตมากกว่านี้มันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ซึ่งเขาต้องฝึกฝนเทคนิคเหล่านี้มันสามารถฝึกฝนได้ต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยใช้ความคิดได้สร้างสรรค์มากๆทำได้วันนี้สุดยอดเลย
ผลงานการสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมลายครามของคิดเรนเจอร์สนั้นน่าสนใจและไม่ธรรมดาเลยครับทีมของฟ้าใสและแทนคุณคิดวิธีใหม่โดยการนำโฟมยางมาตัดเป็นรูปที่ต้องการแล้วเย็บติดลงบนผ้าเพื่อกันไม่ให้สีครามเข้าไปเวลาลงย้อมผสมผสานกับเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาอย่างการใช้หนังยางมัดเพื่อกันสีให้เป็นเส้นวงกลมเมื่อนำแบบออกก็กลายเป็นผ้าสีครามมีลวดลายเป็นสีขาวในส่วนที่กันไม่ให้สีเข้าไปได้ส่วนทีมของชิโกและอันดาที่รู้จักนำวัสดุแปลกๆอย่างลูกมะนาวหรือกระดาษแข็งและไม้หนีบมาทำเป็นลวดลายแต่น้องๆพลาดในจุดที่สำคัญคือไม่กั้นสีให้แน่นหนามากพอสีครามจึงไหลเข้าไปปนในจุดที่ไม่ต้องการทำให้เห็นลายไม่ชัดเมื่อแก้ไขใหม่โดยการตัดโฟมยางเป็นแม่พิมพ์แล้วเย็บติดกับผ้าให้แน่นก็สามารถทำให้เห็นลวดลายชัดเจนได้รู้จักเรียนรู้สังเกตในจุดที่ผิดพลาดและลงมือแก้ไขไม่ยอมแพ้ง่ายๆจนได้ผลงานที่ดีกว่าเดิมแบบนี้สิสมกับเป็นคิดเรนเจอร์สธรรมชาติสร้างสีสันมนุษย์เรานำมาสร้างสรรค์ต่อให้เกิดประโยชน์และสวยงามการใช้สีจากธรรมชาติอย่างสีฟ้าจากใบครามปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังช่วยสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไปและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมมากๆคราวหน้าพวกเราจะไปบุกตะลุยค้นและผนึกกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการแห่งช่างคิดเย้มาสนุกคิดกันต่อกับคำถามนี้คิดว่าผ้าชนิดใดย้อมสีครามติดได้ดีที่สุดสาเหตุเพราะอะไรส่งคำตอบมาที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers คำตอบที่ได้รับเลือกจากทางรายการจำนวน3คำตอบจะได้รับของที่ระลึกเป็นหมวก Kid Rangers ไปใส่ให้เท่สุดๆกันไปเลยไปสนุกกันต่อที่ Kid Rangers Fanpage ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย Kid Rangers พวกเราชอบ